สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับนี่วันนี้เบนมีข้าวมันไก่นะครับนี่อันนี้แม่กับพ่อทำนะครับมีน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มอร่อยมากนะครับแอบชิมไปนิดนึงนะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะใส่อะไรบ้างนะพ่อใครทำน้ำจิ้มเนี่ยแม่ใส่อะไรบ้างนะขิงพริกเหรอขิงปั่นกับพริกปั่นกับกระเทียมใส่น้ำกระเทียมดองใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็อันนี้เป็นไก่เหนียวนะครับเบสก็อาจจะหั่นไม่สวยนิดนึงนะเพราะวันนี้เดี๋ยวสูตรเนี้ยของพ่อกับแม่เดี๋ยวเบสจะทำคลิปแยกต่างหากนะครับวันนี้เบสกลับบ้านมาก็จะกินเลยแล้วก็อันนี้ข้าวนะครับมีหุงใส่ขิงนะกับมันนะครับผัดนะโอเคเบสพวกเราไปเนื้อล่องใต้กินข้าวกับแกงทีไรข้าวคั่วสุกใจทุกทีสนุกสุขใจทุกทีแฮปปี้กันดีทุกคนมีอ้วนพากินมาแล้วครับเรามาทานกันนะครับนี่ไก่นะครับข้าวมันไก่นะแล้วก็แม่กำลังหั่นไก่ข้างๆนะครับก็อันนี้ไปหั่นมาแล้วจากข้างล่างนะเอาตะเกียบก่อนกินข้าวกันนะครับจิ้มอร่อยหอมข้าวหุงใส่อะไรบ้างอ่ะแม่ใส่อะไรในข้าวบ้างอะแม่ไอแม่ตั้งน้ำมันประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็เอาขิงลงไปเกี่ยวประมาณ 6-7 แว่นแล้วก็พอขิงเหลืองก็ใส่หอมกับกระเทียมที่สับเอาไว้อะลงไปเกี่ยวลงไปเกี่ยวให้หอมอะเหมือนเราเกี่ยวหอมเกี่ยวกระเทียมอะให้หอมไม่เหลืองเสร็จแล้วก็เอาข้าวอ่ะที่เราล้างไว้ที่เรากะว่าจะหุงเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยลงไปผัดในน้ำมันนั้นอ่ะผัดจนน้ำมันมันเข้ากับข้าวแล้วก็ปิดแล้วก็เทลงหม้อหุงข้าวแล้วก็เอาน้ำซุปไก่อ่ะที่เราตุ๋นไก่เนี่ยมาเป็นน้ำหุงข้าวแม่ไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่ได้ใส่รสดีไม่ใส่อะไรหุงข้าวก็คือหุงข้าวกับน้ำกับนี่แหละไปเลยข้าวก็จะออกมันนัวของข้าวมันก็จะหอมเครื่องเห็นไหมอร่อยกินกระเทียมเกี๊ยวกินขิงอร่อยมากเลยตัวข้าวที่หอมมากเลยนะครับเหลืองเหลืองสวยด้วยนะครับเหลืองของขิงของน้ำกัดไก่ชิ้นโตๆเลยครับเป็นไก่อะไรไก่บ้านป่ะพ่อไก่บ้านป่ะแม่ไก่เหนียวไก่ที่เวลาเขาผ่าท้องแล้วมีไข่ในนั้นด้วยเขาเรียกไก่อะไรไม่รู้ไก่เหนียวโอ้ยแต่อันนี้ไปหั่นส่วนไอ้นี่มันครับส่วนปีกส่วนน่องไก่จิ้มน้ำจิ้มนะครับหอมไม่อร่อยเลยโอเคไก่เหลืออันนี้เหลือครึ่งตัวนะครับจานอย่างใหญ่เลยเหลือเยอะ
ตอนเย็นๆกับตอนร้อนๆไหนอร่อยกว่ากันเนี่ยไม่รู้อ่ะก็อร่อยนะ เพราะว่าไม่ได้กินร้อนกันสักคนเลยทำเสร็จก็รอเขาทำงานเสร็จครับไหมข้าวตอนที่ร้อนๆข้าวตอนที่เย็นอร่อยกว่าอืมก็ว่าข้าวเนี่ยตอนเย็นเนี่ยเคยถามไงว่าตอนเย็นกับตอนร้อนไหนอร่อยกว่าข้าวตอนเย็นอร่อยกว่าครับอร่อยเดินไปเดี๋ยวแซงออกสิ่งที่ขาดไปก็คืออะไรรู้ไหมเพื่อนแตงกวาต้องกินคู่กับแตงกวานะครับจะอร่อยแม่ว่าลืมแต่เหนียวจริงมันเข้ากันนะกับข้าวมันไก่อ่ะถ้าเป็นไก่อันนั้นจะเข้ากันไหมพาแม่ฮะถ้าเป็นไก่มังจะเข้ากันไหมไก่มันจะเข้ากว่าเนาะมันจะเละไหมอ่ะต้องเป็นตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆเพื่อนๆไก่มันอ่ะมันมีทั้งตัวเล็กกับตัวใหญ่นะถ้าเป็นไก่ของ CP อ่ะตัวแค่ไม่น่าจะไม่ถึงเดือน2เดือนนะเขาจะเอามาไอ้นี่นะของ CP อ่ะเนื้อมันจะเละนะครับพอเรามาทำข้าวมันไก่เงี้ยถ้าเป็นไก่มันก็คือไก่ที่ขายตามตลาดที่ตัวอุดอ้วนใหญ่หรือจะลองดูนะครับว่าตัวไหนมันเหนียวตัวไหนมันจะไม่เหนียวนะอืมอร่อยเมื่อกี้น้ำจิ้มเยอะไม่ค่อยแสบท้องมีน้ำส้มสายชูนะครับมันแสบนะท้องไม่ค่อยดีถ้าเป็นสมัยก่อนก็ตักเยอะละพ่อไม่มานั่งอ่ะเดี๋ยวตัดออกอีกหนึ่งคำคลิปกี่นาทีก็ไม่รู้อันนี้ใช้เวลาทำนานไหมแม่ก็ไม่นานนะหุงข้าวอ่ะเท่าเวลาปกติปะใช่หุงเหมือนเราหุงข้าวปกตินี่แหละถ้าเราชอบแข็งก็ใส่สมมุติเราเคยใส่2ข้อแต่พ่ออันนี้เราใช้อะไรเราใช้ข้าวธรรมดาของเราใช่ไหมข้าวมาจากบ้านนอกนั่นแหละหุงเท่าไหร่พ่อต้องถามพ่อเป็นคนเอานิ้วมือวัดใส่ข้อเดียวไม่ถึงข้ออย่าใส่ถึงข้อทำเองเดี๋ยวไปนะเต็มจิ้มนะครับโอเคไว้เจอกันครับลาไปด้วยข้าวมันไก่จริงๆดูข้างล่างหม้อหุงข้าวอ่ะที่บ้านเบสอ่ะเป็นเหมือนหม้อนี่เลยนะหม้อใหญ่ๆหม้อเหมือนร้านข้าวมันไก่แล้วก็ไก่ต้มเป็นตัวเลยอันนี้เหลือแค่นิดนึงอันนี้ไม่ทานมาแล้วตรงส่วนน่องมันสะโพกน้ำจิ้มอร่อยมากนะครับเดี๋ยววันหลังไม่จะมาสอนทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่หุงข้าวต้มไก่แล้วก็ทำน้ำจิ้มนะครับไปละ
บ๊ายบายนะครับไว้เจอกันสวัสดีครับ